สวัสดีเดือนใหม่เดือนกันยายนนะครับต้อนรับกันด้วยศึกเรดวอร์แดงเดือดกันเลยทีเดียวนะครับถูกใจสายฟุตบอลโดยเฉพาะเด็กผีกับเด็กหงนะครับแมนยูปะทะลิเวอร์พูลนะครับเตะกันในเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับและวันนี้หวยออกด้วยนะครับขอให้ถูกหวยมีทุนไปซื้อเครื่องดื่มกับแก้มรอรับชมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคืนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเตะแต่หัวค่ำเลยนะครับทุ่มครึ่งเป็นคู่ใหญ่ซะด้วยนะครับนิวคาสเซิลพบกับสเปอร์นะครับและอีกคู่นึงเป็นเชลซีพบกับคริสตัลพาเลซนะครับแต่ก็อย่าดื่มเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเมาซะก่อนคู่แดงเดือดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพรุ่งนี้วันจันทร์ไปทำงานด้วยนะครับจิบกันเบาๆรอชมฟุตบอลกันไปนะครับอ่ะมาพูดถึงเงินในส่วนของคู่แดงเดือดกันก่อนนะครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มอาจจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับปัญหามากมายนะครับก็มีข่าวกับแมนยูก็อย่างเช่นจอร์แดนซานโชย้ายออกไปแล้วนะครับกับเชลซีนะครับเมสันเมาส์มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ตัวหลักก็ถือว่ายังครบอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบขุมกำลังกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับแน่นอนในเรื่องของความมั่นใจของคนที่เชียร์ก็คงจะเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะเพราะว่าฟอร์ม2นัดเปิดฤดูกาลนะครับแมนยูเนี่ยนัดแรกชนะมาก็จริงแต่ก็หืดจับนะครับจากการที่เก็บชัยจากฟูลแลมนะครับและนัดที่2แพ้ให้กับไบรตันไป2ประตูต่อ1นะครับเจ้าเปโดซัดประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับ2นัดแมนยูเก็บได้แค่3แต้มซึ่งแตกต่างกับลิเวอร์พูลนะครับเก็บคลีนชีทมาได้นะครับจากการเจอเอ็ปวิททาวและก็ล่าสุดคือเจอเบรนฟอร์ดนะครับ 2-0 ทั้ง2นัดเลยนะครับลิเวอร์พูลตั้งแต่เปิดฤดูกาลคือเก็บชัยและก็ไม่เสียประตูเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าลิเวอร์พูลปีก่อนเนี่ยเจอกับแมนยูอะฮะทุกอย่างดีกว่าแมนยูหมดเลยแต่ว่าไม่สามารถชนะแมนยูได้เลยนะครับก็คือทำได้แค่เสมอ 0-0 2-2 แล้วก็แพ้ใน10 FA 4ประตูต่อ3ด้วยนะครับแต่ก็มาชนะกันในล่าสุดก็คือลิเวอร์พูลชนะในศึกเกมกระชับมิตรนะครับซึ่งความกดดันมันก็แตกต่างจากเกมจริงๆนะครับซึ่งอาร์เน่สล็อตเนี่ยเพิ่งมาคุมทีมลิเวอร์พูลใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับแดงเดือดที่เป็นแดงเดือดจริงๆในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจริงๆนะครับก็ความกดดันมันก็จะแตกต่างจากนัดล่าสุดที่เจอกันก็คือแค่กระชับมิตรนะครับวันนี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ลูกมันกลมๆนะครับแมนยูนะครับก็ลูกเกมต้องยอมรับว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนนะครับแต่ก็ยังคงปัญหาเดิมๆนะก็คือจังหวะสุดท้ายนะครับแล้วก็การบิ้วเกมเนี่ยอาจจะมีจังหวะนานๆทีจะเห็นบิ้วเกมนะครับ90นาทีก็จะเห็นประมาณ 20% นะครับ 20% ก็คือบิ้วเกมใส่ทีมอื่นในช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งนะครับประมาณนี้นะขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นจะทำได้หรือเปล่าถ้าจบได้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะชนะลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้นะครับแต่ถ้าเอาโดยรวมจริงๆนะโดยรวมจริงๆผมว่าการบิ้วเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเทียบกับในช่วงยุคเจอร์เก้นคล็อปนะครับเจอร์เก้นคล็อปนี่มันจะค่อยๆนวดนะนวดเบาๆนะครับแล้วก็หาจังหวะที่แน่นอนแล้วก็ทำเกมใส่ทีมอื่นนะก็คือเป็นบอลไดเรกแบบช้าๆนะครับเทมโปเกมนี่อาจจะตัก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 เบาๆเบาๆกันไปนะครับแต่มาในยุคอาร์เน่สล็อตยอมรับเลยนะครับว่าเทมโปเกมนี้มันเร่งมันลดมันเร่งมันลดนะครับพลาดไปสักจังหวะหนึ่งผมว่าลิเวอร์พูลมีสกอร์แน่นอนนะครับซึ่งแตกต่างจากปีก่อนนะสิ่งที่ดีของในยุคอาร์เน่สล็อตนั่นก็คือการเร่งเกมใส่ทีมอื่นนะครับเทมโปเกมจะดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของการมีบอลไดเรกของเจอร์เก้นคล็อปอยู่นะครับแค่เร่งเกมขึ้นแล้วก็เล่นกันแบบขึ้นลงกันทั้งทีมนะครับต้องวิ่งกันทั้งเกมเหมือนกันนะครับซึ่งมันต้องเหนื่อยแน่นอนนะครับมันต้องเหนื่อยนะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะพักนักเตะที่วันนั้นอ่ะพักเทนอเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็โอ้โหไปง้อกันในสนามหลอกง้อกันที่นอกสนามนะครับนี่สำหรับว่าเขาง้อนะแค่มาพักเฉยๆนะครับเราไม่ได้เล่นแค่2เกมนะครับเราเล่นทั้งฤดูกาลก็ต้องเข้าใจโค้ชด้วยว่าต้องพักกำลังกายนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าระบบของอาร์เน่สล็อตเนี่ยจริงๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้าผมเป็นนักเตะเพราะมันต้องขึ้นลงกันทั้งเกมนะครับมันระบบอาจจะมีปัญหานิดนึงในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับเพราะว่ามันเพรสไปเร็วเกินนะครับบางครั้งอ่ะดันสูงไปลงไม่ทันนะครับตรงนี้อาจจะโดนแมนยูลงโทษในระบบเกมแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับดาบสองคมนะยุคคล็อปนี่อาจจะดูแน่นอนนะครับเสียประตูนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าห่วงแต่การทำเกมใส่ทีมอื่นมันจะช้าในหนึ่งเทมโปเกมมันช้าในหนึ่งแต่มายุคอาร์เน่สล็อตเนี่ยเทมโปเกมอาจจะเร็วนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาทีมอื่น
ทำเกมใส่หรือว่าบิวเกมใส่ด้วยความเร็วหรือว่าเทมโปเกมที่เร็วขึ้นลิเวอร์พูลอาจจะตั้งลงมาไม่ทันเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมก็เป็นทีมที่ทีมเวิร์คกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเอาโดยรวมดูจากฟอร์มขุมกำลังนักเตะผมก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็ยังเทใจไปที่ลิเวอร์พูลอยู่นะครับอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปดูไลน์อัพแล้วก็สถิติต่างๆนะครับเราก็ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมเล่นไป2ช่วงเวลานะครับหัวค่ำนะครับเล่นคู่อาร์เซนอลคือต่ำเต็มเกมและก็ต่ออาร์เซนอลในคัน1ลูกควบนะครับอุตส่าห์เซฟๆแล้วนะ1ลูกควบไม่เอา1ลูกครึ่งนะครับเสียเต็งอาร์เซนอลนะครับเสมอกันไป 1-1 นะครับแล้วก็ต่ำ3แต่คิดว่ายิงไม่เยอะตามคาดที่ผมเล่นต่ำ3ไม่คิดว่าอาร์เซนอลนะครับคงจะได้กินราคาเต็งด้วยก็คือชนะไป2ประตูต่อ0แต่ว่าอีกลูกหนึ่งมันไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสมอกันไป 1-1 รูปเกมอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับในช่วงครึ่งแรกแต่จุดเปลี่ยนเกมมันก็คือเดแคนไรส์นะครับไปพลาดใบเหลืองโง่ๆเลยนะครับเป็นใบแดงนะครับหลังจากนั้นเกมก็เป็นไปของไบรตันนะครับไบรตันก็ตีเสมอได้สำเร็จแต่ก็พยายามจะเอาประตูแซงอาร์เซนอลได้อยู่นะครับอาร์เซนอลอยู่แต่ว่าทำไม่ได้นี่นะครับอาร์เซนอลก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับสำหรับในช่วงท้ายๆเกมนะครับพยายามให้เสียประตูเพิ่มก็สำเร็จนะครับเก็บ1แต้มไปนะครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับเสมอกันไป 1-1 เสียดายแทนไบรตันนะอุตส่าห์มีโอกาสตั้งครึ่งหลังนะครับเต็มเกือบเต็มเกมนะแต่ก็ทำไม่ได้นะครับโอเคนะครับจุดเปลี่ยนเกมก็แค่เดแคนไรส์โดนใบแดงนะครับและคู่ดึกนะครับโอ้โหกินเงินหวานหวานเลยนะสำหรับบินเต็งนะบาร์เซโลนานะครับจัดที่ต่อบาร์ซ่าผมเห็นราคาแล้วก็น่าวัดใจเหมือนกันแล้วก็ดูไลน์อัพก็คือมีแดนนี่อัลโมนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยบาร์เซโลนาขาดเพลย์เมคเกอร์ทำเกมตรงกลางนะครับพอมีแดนนี่อัลโมเห็นผลเลยนะครับถล่มเลอันไบยาดอลิกไป7ประตูต่อ0หวานหวานคู่นี้นะครับและอีกคู่นึงผมเลือกไปที่มาร์เซยนะครับเพราะว่าผมชอบตั้งแต่เมลสันกินบูดย้ายเข้าไปนะครับแต่ก็เปิดร่องกับมัดเซยได้สวยงามสำหรับนัดนี้นะครับชนะตูรุสไปได้3ประตูต่อ1นะครับโอ้บินเต็งรอดเราก็รอดนะครับกินไปทั้ง2บินนะแต่ในสเต็ปนะครับผมเล่นไปที่รองเลสเตอร์นะหวังว่าจะยันในบ้านจริงจอกได้แต่ก็โอ้โหเละจริงๆนะเลสเตอร์ก็อารมณ์คล้ายบาร์ซ่าเลยนะครับแต่ห่วยกว่าบาร์ซ่าแค่นั้นเองนะครับเละเทะกลวงมากๆไม่เหนียวแน่นนะครับแต่วิ่งไล่บอลกันดีนะแต่ว่าปัญหาคือระบบเกมไม่ดีนะครับไม่มีเพลย์เมคเกอร์ทำเกมนะครับบอลในไม่ถึงอายูหรือว่าวาร์ดี้สักทีนะครับแน่นอนประตูมันก็ไม่มานะครับถึงจะมาก็มาแต่แบบลูกฟุกๆนะครับแฮเลสแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ2นะครับลูกแรกจากการเซตพีซที่แบบเป็นลูกสูตรนะครับนำไปก่อนเลยนะครับโดยโอนาน่านะครับเลสเตอร์ก็มาและสุดท้ายนะครับทางชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ผมขออภัยนะครับที่ยิงประตูใช้กับวิลล่านะครับเลสเตอร์มาตีตื้นในช่วงหนึ่งแต่ก็เร่งเกมใส่วิลล่านะครับแต่มันระบบไม่ดีนะครับเร่งไปก็เท่านั้นนะครับแพ้ไป 1-2 นะครับแล้วอีกคู่หนึ่งเป็นสูงยังบอยคู่นี้ยิงกันไป 1-1 กับจาโรซานสปอร์ตนะครับไทยเอาไปแยกเต็ง2คู่นี้ตายนะครับแต่คู่ที่กินแบบสบายๆก็เป็นเซนิทเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กจากรัสเซียนะครับชนะทางนอฟโกรอดไป0ประตูต่อ3นะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับโอ้ยิงกันเยอะจริงนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันลีก2ไกเซอร์สลาเทิร์นกับแฮเทาบริยิงกันไป3ประตูต่อ4กันเลยทีเดียว7เม็ดนะครับในบีนสเต็ปตายเลสเตอร์กับยังบอยนะครับที่เหลือกินนะครับใครเอาไปแยกเต็งก็ยินดีกับอีก2คู่ด้วยนะครับโดยผลประกอบการเมื่อวานเต็งรอดเราก็รอดนะครับก็คือกำไรอยู่นะครับใครที่สนใจมาติดตามไลน์นะครับรับแนวทางทุกวันแบบนี้ฟรีๆนะครับแอด B007 มาได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดก็ด้วยนะครับก็แค่มาติดตามไลน์ผมก็จะประกาศส่งให้ทุกๆคนนะครับรอรับไปพิจารณาเพิ่มเติมโดนใจจะขัดใจผ่านกันได้นะครับอย่าลืมนะแอด B007 นะครับเพิ่มเติมไปที่คราวนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เล็งอาร์เซนอลนัดต่อไปที่จะไปเจอกับสเปอร์เดย์แคนไรท์หมดสิทธิ์ลงสนามนะครับก็อาจจะมีผลโดยในเรื่องของเซนบอลตรงกลางนะครับแต่ส่วนดีของอาร์เซนอลมันก็ยังเหลืออยู่เยอะแยะอย่างมาร์ตินโอเดกาดที่จะคอยทำเกมในแดนกลางด้วยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใครที่เล็งอาร์เซนอลในนัดต่อไปนะครับการขาดเดแคนไรส์จะส่งผลต่อเกมมากน้อยแค่ไหนยังไงต้องไปดูในนัดหน้านะครับแต่ที่แน่ๆอดลงเจอกับสเปอร์นะครับสำหรับเดแคนไรส์นะครับโอเคก็มาในส่วนของแดงเดือดของเราวันนี้มันเลยดีกว่าเริ่มที่ไลน์อัพนะครับแมนยูนะครับมาในแผน 4-2-3-1 นะครับโอนาน่าผู้รักษาประตูคนเดิมนะครับหลัง4ดีโก้ดันโลแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นมัสราอุยนะครับที่ย้ายมาใหม่จากไบเยิร์นนะครับ
ในส่วนของเซ็นเตอร์ฮาฟยังมีมาร์ติเนสยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายในตำแหน่งนี้ยังพอจะใช้เดลิกนะครับมาแก้ไขแนวรับได้อยู่นะครับในส่วนของโฮมมิดฟิลด์เป็นคอบี้ไมนูยืนคู่กับคาสิเมโร่นะครับก็น่าจะเป็นโฮมมิดฟิลด์ที่น่าจะไว้ใจที่สุดในชุดของแมนยูชุดนี้แล้วนะครับอันหน้า4ประสานนะครับใช้มาคัสรัตฟอร์ดบูโน่เฟอร์นันเดสขวาเป็นเอลกานาโชนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนิดนึงสำหรับแมนยูนะใช้เซ็กซี่นะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะเป็นขาดความมั่นใจจากที่ทำล้ำหน้ากับแมนยูปราชัยไปนะครับแต่โดยรวมนะครับวันนั้นใช้บูโน่เฟอร์นันเดสเป็นหน้าเป้าไว้ก่อนนะครับก็ยืนคุมเป็นหน้านั่นแหละหลังจากที่เซิร์กซี่ลงมาเนี่ยโอ้โหมิติในแดนหน้าแมนยูมันแตกต่างไปเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเซิร์กซี่อาจจะเป็นตัวจุดประกายในส่วนของหน้าเป้าได้อยู่นะถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังไม่มีรัสมุสฮอยลุนนะครับมิติแดนหน้าก็ถือว่าสร้างโอกาสได้มากมายนะครับวันที่เจอไบรตันนะเพราะว่าถ้าใครจำได้นะครับนัดล่าสุดแมนยูเนี่ยใช้บูโน่เป็นหน้าเป้าไปก่อนนะครับเซิร์กซี่ลงมามิติมันดีขึ้นแล้วก็การทำเกมหาจังหวะการเข้าทำใส่ทีมอื่นมันมีมากขึ้นนะครับถ้าดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าครบเครื่องเหมือนกันสำหรับแมนยูในวันนี้นะครับเกมซ้ายขวาก็โอเคนะก็อาจจะมีปัญหาทางรัดฟอร์ดนิดนึงแต่ถ้าฟอร์มเข้าท้ายนี่ก็ไม่แน่นะครับหน้าเป้าจบสกอร์มีอยู่แล้วแล้วก็พรีเมียร์ลีกทำเกมนะครับตัวอิสระอย่างบรูโน่ฟันเดเดสก็ยังคงเป็นตัวหลักในส่วนนี้อยู่นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นชุดฟูลทีมของแมนยูนะครับตัวที่บาดเจ็บก็ยังคงเป็นรัสมุสฮอยลุนนะครับเมสันเมาส์วันนี้ตัดไปทิ้งเลยก็ได้นะครับฮาวิมาราเซียลุกชอเลนิโยโร่ซึ่งมาใหม่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ลิซันลินเดเลฟนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับขุมกำลังแมนยูนะครับบวกกับเล่นในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดก็คงจะสร้างความได้เปรียบไม่มากก็น้อยนะครับแต่ทางคู่แข่งวันนี้โอ้โหพกมาด้วยความมั่นใจกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นชุดฟูลทีมด้วยนะครับจำไว้นะปีก่อนก็ฟูลทีมแต่ไม่สามารถชนะแมนยูได้เลยนะครับฟูลทีมวันนี้ของลิเวอร์พูลเหมือนเดิมอลิสันเบเกอร์นะครับหลัง4เทรนต์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวานะครับซ้ายเป็นแอนดรูว์โรบสันนะครับจิลฟันไดยืนคู่กับอิบราฮิมาโคนาเต้นะครับผมสงสารควอนซ่ามากเลยนะวันนั้นที่โดนเปลี่ยนออกนะผมว่าส่งผลต่อจิตใจเขามากเลยเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้โคนาเต้เพื่อป้องกันลูกกาอากาศนะครับเพราะว่าเขาเก็บได้หมดเลยนะครับช่วยทางเวอร์จิฟันได้กันไปนะครับหลังลิเวอร์พูลไม่น่าเป็นห่วงนะครับเอาวันนี้กลางนะครับเดินเกมโดยกราเฟนแบชนะครับและก็แม็กกานะครับแม็กอัลลิสเตอร์นะครับกองกลางนะฮะแล้วก็หน้า4นะครับเดินเกมโดยสวัสดไลนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกขวาซ้ายเป็นลุยดีอาร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดิอิโก้โจต้านะครับตัวสำรองในส่วนของแนวรุกยังมีโคดี้กักโปนะครับแล้วก็ดาวินนูนเยสเฟรเดโดชีซ่ายังป่วยอยู่นะครับหรือว่าไม่ป่วยหรอกแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะลงสนามนะครับเพราะเพิ่งมาใหม่ยังไม่เข้ากับระบบเกมเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าผมให้เรื่องของฟอร์มความมั่นใจนะผมอาจจะดูถูกแมนยูนิดนึงนะก็เป็นไปตามเนื้อผ้าเนาะผมให้แมนยูแค่40นะครับลิเวอร์พูล60เนื่องจากปีนี้นะมันน่าสนใจที่อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับเทมโปเกมมันไม่ได้เชื่องมันไม่ได้แบบเอาแน่นอนเหมือนเจอเก้นครอปเทมโปเกมมันจะช้าๆนิดนึงนะครับแต่เนี้ยมันเป็นช้าสลับเร็วสำหรับยุคอาร์เน่สล็อตแล้วผสมกลิ่นอายของเจอเก้นครอปก็คือเป็นบอลไดเรกอยู่นะครับเล่นไปตามระบบก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีสีสันในส่วนของแนวรุกนะครับแทงเป็นหลุดแทงเป็นหลุดผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันสำหรับเด็กหงในผมนะครับก็มีรูปแบบเกมที่มีมิติมากขึ้นสำหรับแนวรุกนะครับก็คงจะไม่แบบเกมตื้อๆตันๆไปซ้ายไปขวาอย่างเดียวอย่างยุคเจอเก้นครอปเนาะเจอเก้นครอปรัดกุมก็จริงนะครับแต่ว่าการบิวเกมใส่ทีมอื่นมันจะน้อยไปนิดนึงโดยการจำนวนการบิวเกมนะครับแต่ยุคอาร์เน่สล็อตจำนวนการบิวเกมมันเยอะจริงแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือหลังนี่แหละมันจะมีสักจังหวะนึงแหละที่อาจจะโดนแมนยูบิวเกมด้วยความเร็วเทมโปที่แตกต่างจากแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าบิวเกมด้วยความเร็วผมว่าหลังลิเวอร์พูลอาจจะรับไม่ทันนะครับซึ่งรูปเกมของแมนยูเท่าที่ดูมาตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วก็เปิดฤดูกาลมานะครับก็เป็นทีมที่จะเน้นตั้งรับนะครับเน้นตั้งรับเป็นระเบียบในแนวรับนะแต่เวลาเผลอๆมาเนี่ยวางบอลยาวเลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีกันด้วยนะปัญหาคือจบไม่ได้ถ้าจบได้นะครับรูปเกมอาจจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าขาดความแม่นยำนะครับแต่ว่าบิวเกมตอนช่วงเผลอๆเนี่ยวางบอลยาวแล้วก็ช่วงที่กองหลังทีมอื่นบุกเพลินเนี่ยเฮ้ยแมนยูทำดีนะแมนยูทำดีตรงนี้ประมาทแมนยูไม่ได้เลยนะครับถ้าจบเกมถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลบุกเพลินๆแล้วก็แมนยูใช้โอกาสนี้แบบไม่เปลืองนะมีสิทธิ์ที่แมนยูจะเก็บชัยนัดนี้ได้เหมือนกันนะครับโอ้ดาบสองคมนะกับระบบแบบนี้นะครับเอาง่ายถ้าสรุปนิยามของการคุมเกมของทั้ง2ทีมนะครับโดยโค้ชเทนฮากแล้วก็อาร์เน่สล็อตเทนฮากนี่คือตั้งรับ
ไม่ใช่ว่ารอสวนนะรอบิวเกมตอนช่วงจังหวะที่ทีมอื่นเผลอนะครับตั้งรับดีนะครับแล้วก็รอบิวเกมใส่ตอนเผลอแต่ปัญหาคือยังไม่แม่นนะครับส่วนลิเวอร์พูลโอ้โหบิวเกมทั้งเกมนะครับแต่มันก็อาจจะมีเพลินๆนิดนึงนะอาจจะโดนแมนยูใช้จังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์นะก็มีสิทธิ์ที่ลิเวอร์พูลจะโดนเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่จังหวะในเกมนะซึ่งเกมใหญ่แบบนี้ลูกกลมๆอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าจะเลือกนะผมก็คงต้องบอกว่าเอาทีมที่มีความมั่นใจฟอร์มแล้วก็การทำเกมใส่นะครับโดยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะออกไปหน้าลิเวอร์พูลนะครับคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บชัยบุกมาเก็บชัยได้มากกว่านะครับซึ่งนัดล่าสุดก็การันตีได้ด้วยว่าระบบเกมก็อาจจะทำให้แมนยูเสียความมั่นใจเพราะว่าในช่วงกระชับมิตรลิเวอร์พูลชนะมาได้แบบขาดเลยนะครับ0-3จึงทำให้แบบว่านัดล่าสุดเนี่ยเพิ่มความมั่นใจกับลิเวอร์พูลนัดนี้ได้ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะมีขัดตะขิดตะขวงใจนิดนึงที่ปีก่อนเนี่ยลิเวอร์พูลก็ฟูลทีมแหละมาทำอะไรไม่ได้เสมอกับแพ้นะครับโอ้อันนี้ก็เป็นสถิติที่แบบว่างงๆแปลกๆเหมือนกันสำหรับในส่วนของทีมลิเวอร์พูลในยุคนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับโดยรวมแล้วก็ผมก็ยังเทยาไปที่ลิเวอร์พูลอยู่นะครับอันนี้เรื่องของฟอร์มครับลิเวอร์พูลเก็บคลีนชีทเนาะก็อธิบายไปในช่วงต้นคลิปแล้วนะครับเก็บความมั่นใจทั้ง2นัดส่วนแมนยูนะครับก็ชนะฟูลแลมมาหุดจับแล้วก็แพ้ไบรตันนะครับโดยรวมแล้วเอาฟอร์มจริงๆก็บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะดูมีแววที่มั่นใจมากกว่าทุกคนก็น่าจะเล็งไปที่ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับลิเวอร์พูล6คะแนนนะครับยิงไป4ลูกบวก4ส่วนแมนยูนะครับมีแค่3คะแนนนะครับแต่ลูกได้เสีย0นะครับเพราะว่าเสียกับยิงเท่ากันนะก็ถือว่ายังเป็นช่วงต้นฤดูกาลอยู่นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คงจะต้องเก็บชัยนะครับโดยเป้าหมายของทั้ง2ทีมนะเพื่ออันดับที่ดีขึ้นนะครับhead to head นะครับเอาแค่ศึกพรีเมียร์ลีกเนาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลังจากที่ลิเวอร์พูลชนะ 7-0 นะครับก็ทำอะไรแมนยูไม่ได้เลยนะครับ 0-0 กับ 2-2 ในฤดูกาลก่อนปีนี้อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับโดยมันเป็นเกมที่มันเป็นเกมศักดิ์ศรีนะครับอะไรๆก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่2ทีมนี้เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสกอร์ที่มีกันไปกอบเป็นกรรมอยู่แล้วนะครับนะมีใบแดงไหมก็ไม่แน่นะครับสำหรับในนัดนี้เนาะเพราะว่าอันนี้สล็อตนี่โหดเหมือนกันสำหรับโค้ชคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติดีๆในเรื่องของสกอร์นะครับแต่ในเรื่องของหน้าเกมว่าใครจะชนะหรือว่าออกเสมอเนี่ยสามหน้าอยู่แล้วสำหรับในคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของราคานี้แน่นอนลิเวอร์พูลต่อมาครึ่งลูกตรงนี้ก็ถือว่าเสียเปรียบนะในด้านการลงทุนนะครับเพราะว่าแมนยูอาจจะหวังแค่เสมอกับช่วงในฟอร์มของตัวเองตอนนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องยอมรับตัวเองว่าไม่ได้เหนือกว่าลิเวอร์พูลเสมอก็ยังดีนะครับราคานี้อาจจะเป็นแต้มต่อให้กับแมนยูสำหรับนักลงทุนนะครับหน้าเกมมีซิตี้จะเสมอกันถือว่าสูงมากๆนะครับแต่ก็คงจะแบ่งสัดส่วนไปเป็น 33% นะครับก็คือมีสิทธิ์ออกหน้าเสมอสูงอีก 33% ขออภัยนะครับอีกสัก 53% คิดว่าลิเวอร์พูลชนะนะครับและที่เหลือเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คงจะบอกว่าแมนยูชนะนะก็เป็นส่วนน้อยนี่เองนะครับถ้าจะให้สรุปโดยรวมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะออกมากที่สุดก็คงน่าเสมอกับลิเวอร์พูลชนะแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ายังไงฟอร์มลิเวอร์พูลก็ดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าใครเล่นนัดนี้บ่อยๆก็คงจะบอกว่าสกอร์เป็นเรื่องที่ได้เปรียบนะสูงแรกสูงเต็มเกมได้หมดเลยนะครับโอเคมาดูในผลงานในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีเรื่อยๆนะครับแพ้นัดเดียวกับอาร์เซนอลแค่นั้นเองนะที่เหลือก็เป็นการเสมอกับเก็บชัยนะครับซึ่งถือว่าแข็งแกร่งเอาง่ายแข็งแกร่งนัดต่อไปแมนยูเจอกับเซาท์นะครับต่อไปเจอบาร์นสลีย์ไม่ใช่งานหนักเท่าไหร่ส่วนลิเวอร์พูลนะผลงานการเยือนในยุคเจอร์เกนคล็อปป์แผ่วๆในช่วงหลังนะก็เป็นการเสมอกับแพ้นะครับชนะแค่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นยุคฤดูกาลก่อนช่วงท้ายฤดูกาลที่นักเตะมันบาดเจ็บเยอะนี่เองนะครับแต่พอฟูลทีมอะไรๆก็ดีขึ้นนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะนัดต่อไปเจอกับ Nottingham Forest West Ham นะครับใน10คาราบาวครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คงจะต้องโฟกัสด้านนี้นี่แหละนะครับนัดต่อไปคงจะไม่ส่งผลอะไรมากนะโอเคนะผมว่าวันนี้แน่นอนนะครับคงจะปักหลักไปที่แมนยูคงจะสั่นคลอนนิดนึงนะยังไงก็ต้องบอกว่ามั่นใจมากว่าการบิ้วเกมของลิเวอร์พูลการทำเกมของอาร์เน่สล็อตเนี่ยเทมโปมันเริ่มหลากหลายขึ้นนะครับเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วนะครับและมีการบิวเกมทำเกมจำนวนการทำเกมใส่ทีมอื่นน่ะเยอะกว่าปีก่อนเยอะเลยครับเพราะว่าไม่ได้เน้นแน่นอนนะครับถ้าจะเน้นแน่นอนก็คงจะนำไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของเนสล็อตเนาะแต่ว่าถ้ายัง 0-0 อยู่ผมว่าแมนยูเนี่ยน่าจะโดนบู๊ใส่เยอะเหมือนกันนะก็จนกว่าจะได้ประตูแรกนะครับแต่หลังจากได้ประตูแรกจะเป็นยังไงกันต่อจะเอาเพิ่มยังไงก็คงจะ
ขึ้นอยู่กับโค้ชทั้ง2ทีมนะครับแมนยูก็มีสิทธิ์นำก่อนเหมือนกันจากจังหวะที่พวกเขาฉวยโอกาสนะครับลิเวอร์พูลแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องของการทำเกมบิวเกมใส่ผมก็ยอมรับนะว่าผมคงจะเลือกไปที่ลิเวอร์พูลในยุคอาร์เรสล็อตนะครับมั่นใจว่าน่าจะดีกว่าเจอร์เก้นคล็อปนะครับก็ระวังส่วนกองหลังนิดนึงนะผมว่าลิเวอร์พูลชนะแน่นอนนะครับวันนี้มั่นใจได้เลยนะอาจจะที่ลิเวอร์พูลนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การทำเกมและการบิวเกมแค่นั้นเองนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจในเรื่องฟอร์มด้วยนะครับยังไงลิเวอร์พูลก็ดูเหนือกว่าในวันนี้นะครับมีสิทธิ์ออกหน้าเสมอเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าที่คิดว่าลิเวอร์พูลแพ้ลิเวอร์พูลชนะนะครับก็จับที่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สกอร์ก็คงจะเอาสูงแรกนะสูงเต็มเกมก็อาจจะพักๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้สล็อต2นาทีผ่านมาเน้นแน่นอนเหมือนกันนะพอนำเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยเอาอะไรเหมือนกันกลัวจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าจะเน้นก็คงสูงแรกก็พอนะครับสรุปก็คู่นี้ก็แน่นอนมั่นใจลิเวอร์พูลกับสูงแรกนะครับอ่ะก็มาเปรยๆแนวทางคู่อื่นกันบ้างนะครับวันนี้นะครับนิวคาสเซิลกับสเปอร์คู่นี้ผมว่าไว้รับชมกันดีกว่านะครับตรงนิวคาสเซิลฟอร์มไม่ดีนะแต่แปลกที่มาเป็นทีมต่อนะครับเอามันผมเอาตรงผมมั่นใจสเปอร์มากกว่าโดยรูปเกมนะครับแต่ว่าผลงานการเยือนก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่แนะนำว่าดูเอาสนุกเอามันนะครับจิบเบียร์ดูนไปนะเชลซีกับพาเลสนะครับนัดล่าสุดไปแพ้เซอร์เวสมานะครับทั้งที่ผลงานสวยหรูจากการที่ถล่มจากมาดูเก้นะครับเอาวันนี้ได้เล่นในทีมแซมฟอร์ดบิดนะครับก็คิดว่าน่าจะโดยผมกำลังที่ฟูลทีมคิดว่าน่าจะชนะพาเลทได้นะครับแต่ก็ระวังในส่วนของแนวรุกพาเลทเพราะว่ายังมีทีเด็ดอยู่นะครับกับราคาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลองๆนิดนึงนะแต่ถ้าชอบนะผมก็ชอบเชลซีอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวอื่นล่ะตัวอื่นโอ้โหบอลอิตาลีราคานี้ไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะครับบาเยิร์นนะวัดใจบาเยิร์นสักนิดนึงนะครับสักนัดนึงเนาะเรอัลมาดริดไม่เอาดีกว่าไม่เอาขอพักไว้ก่อนนะขอพักก่อนเลยนะฮะบอลงานมาหลายนัดแล้วนะแต่ถ้าใครคิดว่าจะตามอยู่ก็ตามได้ตามมัดบิดไปนะตัวอื่นดูไม่ออกเลยนะปารีสฟอร์มดีนะรู้สึกว่ามีแต่สกอร์ถล่มนะครับจะวัดใจอีกนัดหนึ่งจะเป็นไรไปเนาะเพราะว่าทำเงินมาให้2นัดแล้วนะครับลองกับมอนาโกโอ้คู่นี้ไม่เชฟฟิลด์เล็ตฟอร์มดีนะแต่วันนี้เจองานหนักอย่างวัตฟอร์ดไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าผมชอบฟอร์มเชฟฟิลด์ในปีนี้นะครับแนะนำพวกสูงโปรตุเกสนะครับวิตอเรียกิมาไรสูงได้นะครับหลายตัวเลยแล้วก็บุนเดสลีกา2เยอรมันอันนี้ก็สายสูงอยู่แล้วยิงกันกระจายอยู่แล้วนะครับ6โมงครึ่งแนะนำสเต็ป3ไปเลยได้ไหมลองดูก็อาจจะเป็นทีมอาจจะเป็นสกอร์สูงที่ทำเงินนะครับก็แนะนำกันได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมั่นใจคู่ไหนก็คงจะกดไปในไลน์อีกที @b007มานะครับแต่แน่นอนผมกดลิเวอร์พูลกับน่าจะสูงแรกแน่นอนสำหรับในคู่นี้นะครับแต่ตัวอื่นจะเป็นคู่ไหนลงไปในสเต็ปหรือว่าเต็งเพิ่มไปอีกตัวนึงก็ไปติดตามในไลน์ก็ได้ @b07 นะครับวันนี้แน่นอนนะครับฝากเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยนะครับแดงเดือดคืนนี้มันแน่นอนนะครับวันนี้จะได้เห็นการวาดลวดลายของอาร์เน่สล็อตนะครับและก็การเปลี่ยนแปลงทีมของทางเอริกเทนฮากด้วยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในแต่ยังไงก็ฝากเชียร์หงแดงด้วยครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ